บินโพสขอโทษปมละครแม่หยัววางยาสลบแมวแต่กรณีที่ละครแม่หยัวที่มีการวางยาสลบแมวดำเพื่อนำมาเข้าฉากหนึ่งในละครจนเป็นกระแสที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่เหมาะสมอีกทั้งหลายท่านยังแสดงความคิดเห็นว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์อีกด้วยต่อมาผู้กำกับละครได้ออกมาชี้แจงว่ามีการวางยาสลบน้องแมวจริงพร้อมกับอัปเดตคลิปว่าหลังจากน้องแมวฟื้นขึ้นมาก็ใช้ชีวิตตามปกติและเตรียมนำน้องแมวไปตรวจสุขภาพเพื่อความสบายใจต่อไปอย่างไรก็ดีในตอนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมในเรื่องดังกล่าวนั้นทีมงานท่านหนึ่งได้ออกมาทวิตผ่านเอกว่าน้องแมวไม่ได้ตุยจริงนะเราวางยาสลบแมวแต่ตอนถ่ายทำแล้วน้องขย้อนกระตุกกระตุกคือนึกว่าตายจริงป้าจ๋ากับน้องเฟิร์นหน้าถอดสีตกใจจริงๆซึ่งในโพสต์นี้นักแสดงอย่างบิ๊นสิริธรและบทละอองคำหรือเท้าสีจุฬาลักษณ์ได้เข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าต้องมีชื่อเข้าชิงข้อความดังกล่าวทำให้ผู้ปกครองแมวหลายท่านไม่สบายใจกับข้อความนี้อย่างมากจนกระทั่งบิ๊นสิริธรได้รีโพสต์ข้อความของตนเองพร้อมกับมีข้อความขอโทษว่าขอโทษเรื่องเมนนี้จริงๆนะคะทุกคนขอย้ำรับผิดตรงนี้เพราะเข้าใจว่าเป็นการกระบวนถ่ายทำที่ถูกต้องมีบุคลากรทางการแพทย์และมีการเซฟน้องแมวค่ะขอโทษพ่อแม่น้องแมวจริงๆนะคะกลับไปอ่านอีกรอบก็รู้สึกแย่กับสิ่งที่พิมพ์ค่ะเราเองก็เลี้ยงสัตว์ควรคิดให้รอบคอบกว่านี้และอีกข้อความนึงว่าขอยืนยันไม่สนับสนุนการทารุณกรรมสัตว์ทุกประเภทค่ะและหลังจากไปเสิร์ชข้อมูลขอเสนอทางแก้ไขเป็นใช้ CG หรือ Mock Up แทนสัตว์ตัวจริงซึ่งต่างประเทศมีใช้กันเราจะขอแก้ไขความผิดนี้ด้วยการหาข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มและนำเสนอแนวทางจากข้อมูลต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ